ความสุขเนาะต้องยอมรับอย่างนึงน้องสองคนขนาดตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่หลงรักเด็กอ่ะใช่แต่ปรากฏว่าเจอเด็กคู่เนี้ยเฮ้ยแบบต้องดูคลิปก็แล้วก็จะต้องดูการเจริญเติบโตของเขาแม้กระทั่งแบบว่าต้องดูว่าเด็กคนนี้จะโตออกมาเป็นยังไงอ่ะรู้สึกยังไงที่เขาแบบว่าเขาโตมากับพร้อมกับสายตาของคนเยอะแยะเลยก็ถ้าเขาเป็นลูกบีมาเนาะมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงยากการที่แบบจะไม่ให้ใครเห็นเขาเลยหรือว่าอะไรเงี้ยในเมื่อไหนๆจะเห็นแล้วก็ทำเป็นรายการเลยก็ไม่จริงๆมันไม่ได้อยู่ในแพลนนะคะมันไม่ได้อยู่ในความตั้งใจอะไรเงี้ยคือช่วงที่ออยท้องไงพี่มะแรงก็ทราบว่าเราก็เริ่มทำช่อง YouTube ใช่แล้วพอทำปุ๊บเอาจริงๆก็คือคิดไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออทำคอนเทนต์เนี่ยแหละเกี่ยวกับการตั้งท้องนี่แหละเพราะว่าเราก็จะได้เก็บของเราไว้ดูด้วยเพราะตอนนั้น YouTube ยังไม่มีใครทำมันก็มีจริงก็มีครับมันก็น้อยอ่ะดาราที่จะลงไปรามทำเนี่ยก็ยังอาจจะยังมีไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะนี้พอเราทำปุ๊บเราก็รู้สึกเออมันก็ดีนะเราก็เก็บไว้ดูทุกวันนี้ยังกลับไปย้อนดูเก่าๆอยู่เลยนะใช่มันเป็นภาพความทรงจำของครอบครัวด้วยลูกฉันเคยตัวขนาดนี้แล้วมันแบบพูดไม่ชัดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอยู่ดีมันก็รันขึ้นมาเองด้วยครับด้วยระบบของทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางยูทูบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโตขึ้นไปเขาก็จะเห็นตัวเขาเองว่าเขาโตพัฒนาการอย่างพวกเราดูแต่ภาพกับไดอารี่จดบันทึกของพ่อแม่สมัยก่อนโบราณนะต้องไหมเราจะไม่มีภาพเต็มที่ก็กล้องวิดีโอยังไม่ค่อยมียังต้องใช้เครื่องเล่นใหญ่ๆแต่ไม่ได้จะไปใส่ที่ไหนอ่ะใช่นะครับคราวนี้สามารถหยิบจับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ของบีมอก็เหมือนเป็นสตอรี่ของตัวเองด้วยวิวัฒนาการตั้งแต่เราเริ่มคบกันจนมีน้องแล้วก็ได้ทำเป็นช่องเป็นชาแนลแต่เขารู้เห็นไหมบอกเขาทำงานปุ๊บเขารู้แต่ว่าเขาก็บางทีเขาก็จะทำเป็นว่าไม่ให้ความร่วมมือก็มีเพราะหรอแต่จริงเราก็ไม่อยากบังคับต้องคอยแค่ความเข้าใจว่าทำงานก็คือต้องมาอยู่นิ่งบ้างนี่คือทำงานใช่ซึ่งก็คือแบบไม่รู้ผมว่าวันนี้เขารู้สึกเหมือนเขามาเที่ยวมากกว่าเขารู้สึกว่ามาเที่ยวมาเจอคนอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่านี้ไปเจอใครบ้างหรือว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างใช่ไหมลูกนี่สนุกไหมเขาเจอคนเยอะๆเพราะนี่เวลาไปออกอีเวนต์ต่างๆนานจะมีแฟนคลับมารอกันเยอะมากนะเวลาเจอคนเยอะเขามีแบบประหม่าหรือมีอะไรบ้างไหมหรือว่าเขาแฮปปี้เลยก็ตอนแรกๆก็ไม่ได้แฮปปี้ค่ะคือมันจะมีช่วงที่เขาเด็กมากๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจว่าเวลามีคนถ่ายรูปเขาอะแปลว่าอะไรมันคืออะไรแต่พอเขาเริ่มมีสักเข้าประมาณสัก2ขวบกว่าๆ3ขวบเขาจะเริ่มแบบไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายใช่ออก็จะสอนว่าเวลาเจอหนูก็ไปบายพี่หนูก็ไปบายพี่นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปอะไรเงี้ยคราวนี้มันก็จะมีจังหวะที่แบบบางทีเขานั่งรถเข็นแล้วเขาเดินไปไหนเองไม่ได้อะเขาก็พยายามบายแล้วแต่พี่ไม่ออกไม่ไปไม่ไหนทีทำไมไม่ไปทีเขาจะไม่ไปแล้วเริ่มบายดังขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรู้ว่าเหมือนมันสเต็ปเด็กอ่ะเขาจะจำว่าอันนี้บ๊ายบายนะบ๊ายบายมือต้องแยกจากกันพอแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอหลุดจากช่วงวัยนั้นมาก็ไม่ค่อยเป็นก็เข้าใจละเขาว่าเขาชินเขาชินก็อาจจะเริ่มสนุกกับเจอผู้คนแล้วคนนี้เขาก็จะแบบกลายเป็นอ้อหลอกเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเนี่ยก็ดูอย่างบุคลิกเขาเป็นแบบแต่พี่ทีเขาก็จะสันโดษกว่าค่ะบางทีก็ยังจะมีบ้างที่แบบติดก็ไม่ยอมไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มีใครเหมือนใครเนี่ยใครเหมือนพ่อนี่เหมือนบีมวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี